ริงๆก็แบบไม่ได้เวลาเราเจอใครเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าใครแบบว่าหายไปอะไรอย่างนี้จะร้องไห้แล้วแหละ คือเหมือนเราอยู่กับพี่เขามานานใช่ไหมเราก็จะรู้แบบเฮ้ยเวลาแบบว่าทำไม่ถูกใจใครอะไรอย่างนี้เขาแบบจะโดนว่าบ้างอะไรอย่างนี้จะไม่ได้ขึ้นพันทิปอีกต่อไปแล้วนะคุณพีดี ไม่มีคนดูเลยเจอพีดีที่ศาลพระภูมิหรือยังเลยหนีไปแล้วเนี่ยพีดีหนีไปแล้วทุกคน จริงๆพี่บางคนอาจจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าแบบว่าพี่พีดีวันนี้แบบว่าทำงานแบบอาจจะวันนี้ว่าสุดแบบเขากำลังจะออกแล้วอะไรอย่างนี้ก็จริงๆพี่เขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสตาฟรุ่นหนึ่งน่าจะคนสุดท้ายเลยมั้งที่แบบอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แบบวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันแรกที่ถ้าย้อนไปเมื่อ4 ปีวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้เจอเหล่าแบบพี่ๆสตาฟARแก๊งแรกเจนแรกเรียกว่าแก๊งเจนแรกอะไรอย่างงี้ก็แบบผ่านมา4 ปีก็หายกันไปทีละคนแบบทุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปเติบโตบ้างแยกย้ายกันไปแบบเดินทางใหม่บ้างอะไรอย่างงี้ก็เหลือพี่เขาคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกัน ทำไมถึงออกไม่รู้ค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาเนาะแล้วก็แบบว่ายังไงล่ะก็บางทีอาจจะแบบว่าเจอทางที่ชอบหรือว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็จริงๆก็แบบไม่ได้เวลาเราเจอใครเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าใครแบบว่าหายไปอะไรอย่างนี้จะร้องไห้แล้วแหละ นั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้จีรังอะไรยั่งยืนเลยใช่ไหมก็เฮ้ยร้องไห้เฉยเลยอะไรเนี่ย นั่นแหละแต่ว่าก็สุดท้ายก็คงแบบว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาหรือว่าจากกันไปแต่เราก็ไม่ได้จากกันตลอดการแค่แบบว่าแยกย้ายกันไปทำอะไรอย่างนี้ก็ขอให้แบบว่าพี่ๆเขาโชคดีอะไรอย่างนี้นี่มากิกก่อนลากันไม่ได้ร้องไห้นะเนี่ย นั่นแหละมันเป็นวัฏจักรของชีวิตทุกคน แต่เอาจริงๆก็ถือว่าแบบเราก็อยู่กันนานแล้วนะนานแบบนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่แบบจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นหวัดเหรอเจใช่เป็นหวัดอันนี้ภูมิแพ้ เลยน้ำตาไหลเลยเนี่ยฝุ่นเข้าตาก็คือจะมาบอกฝันดีจะมาอวยพรตุ๊จีแล้วก็ งงตัวเองไม่ร้องไหลเอง เจควบตำแหน่งพีดีเลยเฮ้ยว่าไปนั่น ควบได้ไงล่ะไม่เอาเดี๋ยวก็ถิ่นลง คือเหมือนเราอยู่กับพี่เขามานานใช่ไหมเราก็จะรู้แบบเฮ้ยแบบเขาเรียกอะไรอะเวลาแบบว่าทำไม่ถูกใจใครอะไรอย่างงี้เขาแบบจะโดนว่าบ้างอะไรอย่างงี้เห็นไหมจะไม่ได้ขึ้นพันทิปอีกต่อไปแล้วนะคุณพีดี หยอกแหละเขาก็ไม่ไอ้นี่แหละแฟนคลับว่าแซวแหละใช่ไหมล่ะทุกคนก็ไม่ได้ว่าพี่เขาจริงจัง หรือจริงจัง ไม่มีใครแกล้งเลยจมูกแดงเลยเป็นกว้างเลนเดียค่ะ อันนี้แต่งหน้ามาเป็นกว้างเลนเดียก็เป็นว่าให้พี่เขาโชคดีแล้วกัน แต่ว่าพี่เขายังไม่ได้ไปไหนเขายังอาจจะแบบทำงานอีกวัน2 วันอะไรอย่างนี้แต่จบเดี๋ยวน้ำตาไหล ตอนนี้ฉันไม่ต้องการไปแล้วนะ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 ปีโป้ที่มาสร้างให้มันไปสำหรับเราไปจ้า